สวัสดีจ้าแฟนเจ๊ดำทุกคนนะจ๊ะเจอที่คลับประจำทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไม่ตรงมั่งกับเรื่องเล่าเซาซีจะมาเซาซีจู้จี้จุกจิกกับพวกแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจมัดและการเล่าข่าวในสไตล์เจ๊ดำแบบนี้ก็อย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ทุกช่องทางเลยแฟนเพจเจ๊ดำภาษาไทย YouTube เจ๊ดำ Official Subscribe สั่นกระดิ่งให้ฉันด้วยอย่าให้หลอดเอาละจ้าแฟนๆเจ๊ดำทุกคนนะจ๊ะโอกาสดีในการเดินทางไปดูฟุตบอลที่อังกฤษกับเจ๊ดำผ่านทางบริษัทเรียลแฟนนั่นเองนะจ๊ะไปดูกันแบบ Triple Match เลยนะแมนยูไนเต็ดเจอกับทางนักการคารักเชนซียูไนเต็ดดวลกับบอลมัดและปิดท้ายทริปที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะจ๊ะยูไนเต็ดรอล้างแค้นที่โอลด์แทราฟฟอร์ดรีสอร์ทแอนด์สปากับพี่เสือบาเยิร์นมิวนิกนะบิ๊กแมตช์ยูไนเต็ด3 เกมที่โอลด์แทราฟฟอร์ดแบบจุใจเลยนะจ๊ะช้อปปิ้งเที่ยวแบบอันลิมิเต็ดเดินทางกันวันที่5 ถึง 14 ธันวาคม 2566 เริ่มต้นเพียงท่านละ 219,000 บาท 3 เกมเน้นๆพวกแกเพราะนั้นอย่าพลาดเด็ดขาดอยากไปดูบอลกับเจ๊ดำติดต่อได้เลยนะที่ Line @realfan789นะจ๊ะหรือว่าโทรเลยสะดวกกว่านั้นนะ085-999-6592นะจ๊ะ085-999-6592ไปดูบอลด้วยกันมันแน่นอนเจ๊ดำรับประกันอะไรจุกรูแล้วก็ฝากไว้เช่นเคยนะจ๊ะกับเสื้อแจ็คเก็ตนะเสื้อเจอร์ซี่แล้วก็แก้วเก็บอุณหภูมิจากเจ๊ดำ X กับคิวบอยย้ำตรงนี้ Limited Edition จะหมดแล้วบางไซส์หมดไปเป็นที่เรียบร้อยเพราะนั้นใครอยากได้ก็อย่าลืมแอดไลน์มาสั่งกันได้ที่แอดเจ๊ดำ Official นั่นเองนะหายหลอดทุกคนนะจ๊ะฝากด้วยเนาะเอาทีนี้มาดูกันที่ผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่กับเมื่อคืนนี้กันเลยกันแล้วกันนะจ๊ะไปเริ่มมาที่พรีเมียร์ลีกของอีฉวยอียิปต์นะจ๊ะเมื่อคืนนะทางด้านของอิสไมลีเอฟซีก็เปิดบ้านถล่มเอลอิติฮัดอัลสกันดารีไป 3-1 พรีเมียร์ลีกของมองโกแพลบมองโกเลียนะจ๊ะเมื่อคืนทางด้านครมคนนะก็เปิดบ้านเอาชนะคันคาริสไป 4-3 พรีเมียร์ลีกของเลบานอนนะจ๊ะเมื่อคืนนะทางด้านของอัลอันซาเบรุตก็เสมออัลอาเฮดเบรุตไป 1-1 อินี่ปิดท้ายกันที่บอลอินเดียนะจ๊ะยักหน้าแล้วก็ยักเอวนะอินเดียซูเปอร์ลีกนะจ๊ะเมื่อคืนนะโอดิชาเสมอกับมุมตึกมุมไบซิตี้ไป 2-2 นะจ๊ะยักหน้ายักเอวอันนั้นก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่กับเมื่อคืนทีนี้มาดูข่าวคราวดูการฟุตบอลกันบ้างกันแล้วกันนะพวกแกนะโอ้โหช่วงนี้มาแรงเหลือเกินกับสกอร์ยอดฮิต 3-1 แล้วก็ 3-1 เผื่องวดนี้ออกหวยบ้านเราด้วยไม่แน่แล้วสำหรับพี่พรีนะจ๊ะพี่เบิ่งมาหามตอนไหนโจนใครโพสไม่ใช่จำเรื่องไม่อยากรู้ไม่เก่งก็แต่ก็จะเล่นไปลิเวอร์พูลนั่นเองนะจ๊ะล่าสุดนะหลังจากพลิกนรกกลับมาชนะจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ได้ 3-1 ในฟุตบอลคาราบาวครับกับพี่น้องครับแล้วก็เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยไปเจอกับบอร์นมัธเนี่ยนะก็ทำให้ตอนนี้ JK เยร์นคล็อปกุนซือเดอะนอร์มอลวันเนี่ยโอ้โหปราบปลื้มเหลือเกินกับลูกทีมคนใหม่ซึ่งล้อหล่อเจ๊ดำก็ปลื้มมากเพิ่มปลื้มกว่าเยร์นคล็อปอีกนะสำหรับโดมินิก โซโบสไลน์นะจ๊ะกองกลางกับตันทีมชาติฮังการีนั่นเองซึ่งมิดฟิลด์รายนี้เนี่ยโอ้โหยิงประตูลูกระเบิดลูกไฟเลยนะยิงลูกนั้นนี่ขึ้นนำ 2-1 ก่อนที่ทีมจะกลับมาชนะ 3-1 ได้นะสำหรับโซโบนั่นทำให้เยือนครอบยกย่องเลยบอกนี่คือนักเตะระดับโลตัสบิ๊กซีนักเตะระดับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนั่นเองนะหลังจากที่โชว์ฟอร์มดีเหลือเกินนะตั้งแต่ย้ายมาจากแอร์เบย์ไลฟ์ซิกด้วยค่าฉีกสัญญา60 ล้านปอนด์นั่นเองนะโดยเจเคสัมภาษณ์แบบนี้นะจ๊ะเขาบอกว่าอ้วก็ไม่ต้องไปบอกไอ้น้องโซโบให้มันยิงหรอกนะน้องมันรู้อยู่แล้วเพราะน้องเป็นนักบอลที่เก่งกว่าอ้วอยู่แล้วนะทักษะนอนมันก็ดีนี่คือประตูที่โคตรจะสวยเลยบอลนี่พุ่งว่าหายก็ไปอย่างกับลูกระเบิดเลยนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยน้องมันเล่นในพรีเมียร์ลีกเนี่ยคนก็จ้องจะประกบมันแต่เกมเนี้ยมันมีโอกาสได้ยิงแล้วน้องก็ทำได้จริงนะคือพอมีโอกาสยิงปุ๊บแล้วเป็นประตูเนี่ยนะมันก็อาจจะมีประตูจากนี้ตามมาอีกด้วยนะแล้วก็เป็นแอสซิสต์จากวาตารุเอนโดที่ทำได้ดีมากๆนะก็มันสำคัญมากกับการยิงประตูแบบนี้ในช่วงเวลาแบบนี้นั่นเองนะก็ต้องบอกแบบนี้แล้วกันอัวเนี่ยยืนยันเลยนะว่าอัวซื้อไม่ผิดตัวจริงแล้วอัวก็ลืมไปแล้วด้วยว่าเขาเพิ่งย้ายมานี่เพิ่งย้ายมาได้ไม่กี่เดือนเองนะแล้วอัวเนี่ยประทับใจน้องโซโบมาตั้งแต่วันแรกที่ฝึกซ้อมเลยนี่คือคนที่น่ารักมากเป็นยอดนักเตะนะปรับตัวกับทีมก็รวดเร็วเหลือเกินแล้วก็มีความมั่นใจแต่ไม่เกินไปมันเป็นธรรมชาติมากๆนะและที่มาที่สุดเขาทำงานหนักสุดๆไปเลยนั่นก็คือคำชมโอ้โหอวยกันแบบคมๆจากพี่เจเคเยิร์นคล็อปมีต่อน้องโดมินิก โซโบสไลน์ขวัญใจคนใหม่ของเจ๊ดำหล่อจริงว่าคุณทีนี้เจเคชมไปแล้วก็มาดูคนโดนชมคนโดนอวยแบบคมๆอย่างโดมินิก โซโบสไลน์กันบ้างแล้วกันนะจ๊ะถือว่าเป็นขวัญใจหมายเลข8คนใหม่ของพี่พรีลิเวอร์พูลเลยเพราะหมายเลข8ก่อนหน้านี้เนี่ยคนล่าสุดที่เป็นตำนานคือใครซีเฟนเจอราดตำนานกองกลางไดนาโมนะแล้วก็หลังจากนั้นเป็นนาบิเกต้าผู้โดยการโรงพยาบาลแอนฟิลด์เนี่ยจ๊ะก็หลุดมาปุ๊บมาเป็นโซโบตอนนี้ถือว่ายอดเยี่ยมเหลือเกินเจ้าตัวให้สัมภาษณ์บอกว่าโอ้โหนักเตะที่ลิเวอร์พูลเนี่ยนะทุกคนพร้อมทำงานหนักเพื่อทีมและไม่แคร์ด้วยซ้ำว่าจะเป็นตัวจริงหรือเป็นตัวสำรองนั่นเองนะโดยโซโบให้สัมภาษณ์แบบนี้ก็บอกว่าคือโซบอกเลยตรงๆนะฮะตั้งแต่ย้ายมาเนี่ยนะฮะการตามหลัง 0-1 เนี่ยมันเกิดขึ้นเกือบจะทุกเกมเลยนะฮะแต่สุดท้ายแล้วก็กลับมาได้ผลงานที่เราต้องการนะฮะมันไม่สำคัญละฮะว่าใคร อยู่ในสนามนะฮะแต่โซบอกเลยว่าถ้าเราลงไปพร้อมกันหรือใครนั่งอยู่ข้างสนามหรือใครเป็นตัวจริงเป็นตัวสำรองเนี่ยเราจะทำทุกอย่างเพื่อทีมนะฮะและเราจะทำเพื่อทีมให้ได้3แต้มหรือผ่านเข้ารอบไปอย่างที่โซบอกเลยฮะใครเล่นก็ตามทุกคนใส่ก็เต็มเหนียวฮะจะดาวรุ่งจะตัวจริงตัวเก๋าตัวอยู่มานานอะไรก็แล้วแต่เราเป็นทีมจริงๆและทีมของเราก็มีขนาดใหญ่ทุกคนพร้อมจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะฮะส่วนลูกยิงที่โซยิงได้เนี่ยนะฮะก็เป็นประตูที่ดีแต่ว่ามันจะดีที่สุดไหมก็ไม่นะฮะเพราะก่อนหน้านี้โซเคยยิงกับทีมชาติไปแล้วลูกหนึ่งกับซาวบวกไปลูกหนึ่งแต่ประตูนี้ก็เป็นประตูที่พิเศษของโซเหมือนกันนะฮะมีแอคเล็กน้อยช่วงท้ายแต่ไม่เป็นไรไม่ว่ากันรอให้อภัยทุกกรณีค่ะโซโบอ้าวเรื่องราวหวานชื่นรื่นรมของพี่ปรีผ่านไปทีนี้มาดูเรื่องราวหม่นหมองประคองอารมณ์กันหน่อยก็แล้วกันของเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองจ้าล่าสุดนะไอกรณีที่ไปสั่งห้ามเจดอนเดปรับตัวซันโชปีกชาวอังกฤษห้ามใช้เฟสิลิตี้สิ่งอำนวยความสะดวกห้ามเข้าโรงอาหารให้กินข้าวกับเด็กชุดเยาวชนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาพวกแกเพราะตอนนี้เนี่ยนะสมาคมนักบอลอาชีพหรือ PFA เนี่ยติดต่อมาที่แมนยูไนเต็ดและเพื่อจะมาเป็นคนกลางในการแก้ไขปัญหาระหว่างเจดอนเดปรับตัวซันโชกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่พอเว้ยล่าสุดสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าบอกเฮ้ยชักท่าไม่ดีกูแจมด้วยดีกว่าแต่ตอนนี้เนี่ย ESPN สื่อดังของอเมริกาเขารายงานว่าแมนยูไนเต็ดมั่นใจเหลือเกินว่าสิ่งที่ยูไนเต็ดทำกับเจดอนซานโชเนี่ยนะถือเป็นเรื่องปกติมากแล้วก็ไม่ได้มองว่าเป็นการลงโทษที่เกินขอบเขตหรือว่าโอเวอร์จนเกินไปนั่นทำให้ฟีฟ่าอาจจะต้องคิดใหม่ในการเข้ามาล้วงควักล้วงลูกอะไรตรงนี้นะอาจจะเสียหน้าออกไปก็ได้เพราะว่าเจดอนเดปรับตัวซันโชก็ทำผิดระเบียบของสโมสรจริงๆนั่นเองนะเอารอดูแล้วกันเพราะตอนนี้PFA เขาเข้ามาเจรจาแล้วอย่าให้ต้องไปถึงขั้นฟีฟ่าเลยเดี๋ยวมันจะวุ่นวายขายประช่อนนะจ๊ะซึ่งกรณีเดียวที่ซันโชจะกลับสู่ทีมได้เหมือนที่เอริกเทนฮากพูดนั่นคือต้องขอโทษตัวเขาและขอโทษเพื่อนร่วมทีมทุกคนถึงจะกลับมาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ได้ส่วนจะได้ลงสนามไหมอันนั้นเป็นเรื่องที่ต้องรอลุ้นกันต่อไปเพียงแต่ตอนนี้ซันโชยืนยันว่าเขาไม่ผิดและเขาจะไม่ขอโทษด้วยก็นั่งไปยาวๆนะลูกนะเผื่อก็นั่นแหละมกราก็ย้ายออกไปไม่เป็นไรรอมา2ปีกว่าแล้วไม่เก่งสักทีก็อาจจะถึงทีต้องแยกย้ายกันนะจ๊ะอ้าวอย่างที่บอกไปมีแต่เรื่องล่าสุดอีกหนึ่งต้นเรื่องก็กลับมาสู่อังกฤษเรียบร้อยสำหรับเดอะมุนหรือว่าไอ้หมุนของแฟนๆปีศาจแดงแมนยูไนเต็ดอย่างอันโตนีนะจ๊ะก็ในวัย23ปีเจ้าตัวเนี่ยนะขอพักเรื่องการเตะฟุตบอลไว้ก่อนเพราะก่อนนั้นนี้มีเรื่องเตะเมียเข้ามาเกี่ยวข้องสำหรับกาเบรียล่ากาวาลินอดีตแฟนเก่าซึ่งไปฟ้องตำรวจที่บราซิลทำให้เจ้าตัวต้องไปเคลียร์คดีที่บราซิลไม่พอล่าสุดแฟนคนนี้ไอ้กาเบรียล่าเนี่ยก็มาแจ้งตำรวจที่อังกฤษทำให้อันโตนีก็ต้องมาเคลียร์เรื่องราวที่อังกฤษเช่นเดียวกันนั่นเองและล่าสุดเนี่ยเขามอบมือถือของตัวเองนะให้ตำรวจเกรเตอร์แมนเชสเตอร์ไปสอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็ไปดึงข้อมูลไอ้การคุยกันใน WhatsApp ในสื่อแอปพลิเคชันต่างๆนาก็เดี๋ยวรอเรื่องว่าตำรวจเขาจะว่ายังไงนั่นเองนะเพราะว่าเจ้าตัวก็ยืนยันความบริสุทธิ์ใจด้วยการพบเจ้าหน้าที่ไม่ได้หนีไปไหนนั่นเองสำหรับกรณีที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายอดีตแฟนสาวอ้าวก็สู้กันไปตามทิศทางของกฎหมายก็แล้วกันถ้ารอดก็กลับมาเตะถ้าไม่รอดก็ชดใช้ไปตามทางก็แล้วสำหรับอันโตนีหรือว่าไอ้หมุนของเจนะอ้าวไปต่อที่ไอ้ปืนใหญ่ไฟเพเนียงอาร์เซนอลกันบ้างแล้วกันล่าสุดอีกหนึ่งนักเตะที่กลับมาลงสนามเป็นตัวจริงได้ครั้งแรกในรอบ500วันอย่างเอมิล สมิธโรว์เนี่ยนะก็ยืนยันแล้วตอนนี้เชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนทัศนคติไปได้เพราะว่ามิเกล อาร์เตต้ากุนซือมาดเข้มของอาร์เซนอลเนี่ยช่วยเขาได้เยอะเหลือเกินในช่วงเวลาที่เขาบาดเจ็บหายจากทีมไปเกือบ2ปีเต็มเลยนั่นเองนะตอนนี้ในวัย23ปีก็กลับลงสนามให้อาร์เซนอลได้แล้วโดยเอมิล สมิธโรว์ให้สัมภาษณ์แบบนี้ว่าก็บอกเลยนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยโรเองเนี่ยนะก็มีความสงสัยในตัวเองเหมือนกันว่าเราจะดีพอจะลงมาเล่นเป็นตัวจริงได้ไหมแต่สุดท้ายเนี่ยนะโรก็ไปคุยกับพี่ต้าก็บอกเฮ้ยน้องลุยเลยเองไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วไม่ต้องไปสงสัยในตัวเองไม่ต้องไปตั้งคำถามนะตอนนี้เองเก่งเองแข็งแกร่งมากเองฟิตมากเพราะนั้นเองลุยเลยเขาให้ความมั่นใจกับโรได้มากๆเลยพี่ต้าเนี่ยช่วยโรเนี่ยพ้นผ่านอาการบาดเจ็บมาได้นะฮะและพี่ต้าก็เรียกโรไปติวด้วยเรื่องของสภาพจิตใจให้แข็งแกร่งยังไงนะตอนนี้โรเองเชื่อมั่นตัวเองแล้วก็มั่นใจเลยว่าจะช่วยอาร์เซนอลได้มากๆเลยนะฮะตอนนี้นะฮะขอบคุณทุกคนนะฮะที่เป็นกำลังใจให้โรมาโดยตลอดตามนี้นี่เป็นหนึ่งกองกลางตัวลุกที่จะมองว่าฝีเท้าพรสวรรค์ดีมากสีอย่างเดียวการบาดเจ็บมันติดตัวรบกวนเยอะเหลือเกินรวมไปถึงพาเอาสภาพจิตใจย่ำแย่ไปด้วยแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเขามั่นใจแล้วว่าเขากลับมาได้เอ้ารอลุ้นรอเชียร์กันต่อไปนะแฟนปืนนะจ๊ะมาต่อที่หนึ่งทีมที่โอ้โหล่าสุดในคาราบาวครับเพิ่งจะเฉือนชนะไบรตันได้ 1-0 นี่ก็ถือว่าคลายความกดดันไปได้สำหรับฐานอากาศขารักอย่างเชลซีของมาริโอ พอเชตติโนหรือว่าลุงพอสนะจ๊ะล่าสุดเนี่ยนะก็ส่งตัวเบนชิลเวลแบ็กซ้ายทีมชาติอังกฤษเนี่ยไปตรวจร่างกายเพิ่มเติมเพราะว่าเกมกับไบรตันเนี่ยเล่นไม่จบเกมเล่นไปได้สักพักหนึ่งสุดท้ายก็โดนถอดออกจากสนามนะแล้วก็มีทีมแพทย์ก็ไปประกบเลยเขาบอกว่าล่าสุดอาการบาดเจ็บอยู่ที่เบคอนลูกทุ่งแฮมสตริงที่เดิม และเป็นการบาดเจ็บตรงนี้ครั้งที่3เข้าไปแล้วสำหรับเบนชิลเวลนะทำให้ทีมแพทย์ของฐานอากาศคารักเชนซีเนี่ยต้องรีบเข้ามาตรวจแล้วก็ส่งไปสแกนอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บซ้ำที่เดิมเป็นครั้งที่4นั่นเองนะโดยก่อนหน้านี้เชนซีนี่หายไปบานเลยเวสลีย์โฟฟาน่าคริสโตเฟอร์เอ็นพันโลงเอ็นคุนคูนะโรเมโอลาเวียเทรเวอร์ชาโลบาริสเจมส์รวมไปถึงมาคัสเบตเนลลี่ก็เป็นการบาดเจ็บเหมือนกันส่วนคานี่ชูกูเมกาแล้วก็เบโนบาเดชิลเนี่ยก็เจ็บแต่ว่ากลับมาฝึกซ้อมได้แล้วนั่นเองนะจ๊ะส่วนมาโลกุสโตกับนิโคลัสแจ็คสันเกมสุดสัปดาห์นี้มันเดย์ไนท์ที่จะเจอกับฟูลแลมเนี่ยนะก็ติดโทษแบนไม่ได้ลงสนามทั้งคู่นะรอลุ้นกันแล้วกันนะว่าจะมีการบาดเจ็บรบกวนเพิ่มเติมหรือว่าจะมีใครที่หายกลับมาลงสนามได้มากน้อยแค่ไหนสำหรับเชนซีนะจ๊ะไปต่อกันที่พักพลังประชากรทอตแนมฮอตสเปอร์กันบ้างฟอร์มดีเหลือเกินลูกทีมของแอนช์ ปอตเตโคกูนะจ๊ะกัปตันเกาหลีใต้อย่างซุนฮึงมินก็ออกมาเปิดเผยแล้วว่านัมเบอร์10คนใหม่หรือว่าหมายเลข10อย่างเจมส์แมดิสันที่มาแทนแฮร์รี่เคนอดีตคู่ซีของเขาเนี่ยนะมั่นใจเลยว่าแมดิสันเนี่ยจะก้าวไปเป็นนักเตะที่ดีเหมือนที่แฮร์รี่เคนทำได้นะสำหรับซนก็อวยเพื่อนให้กำลังใจเพื่อนสุดๆโดยซนให้สัมภาษณ์แบบนี้ว่ากูเนโน่เนี่ยกับวอเฮริกินนี่คือกอร์สมิโกออนยองซิโยคือหนึ่งในนักเตะที่ดีสุดในโลกนะครับโลโก้ซนเองโกคิดว่าแมดิสันเองโกน่าจะก้าวไปสู่ระดับเดียวกับแฮร์รี่เคนได้นะโกหมายเลข10เป็นหมายเลขที่ไม่ได้เป็นงานง่ายนะครับโลโก้ความกดดันความรับผิดชอบเยอะมากกับโกอยากจะให้แมดิสันเป็นนักเตะที่เก่งขึ้นไปนะครับโกมองไปแล้วว่าสถิติดีขึ้นทั้งเรื่องการยิงประตูการแอสซิสต์นะครับแล้วก็ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับทีมของเราอันยองอาเซโยแล้วก็บอกเลยว่าสลังเฮโยนั่นคือซนฮังเมนพูดถึงเจมส์แมดิสันนะจ๊ะทีนี้ไปดูเรื่องแปลกๆของเสื้อบอลกันหน่อยพวกแกล่าสุดแอสตันวิลล่าของอูนายเอเมรี่คนอู่ทองคนสุพรรณบุรีเนี่ยนะก็ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้กำลังเร่งให้ผู้ผลิตเสื้อแข่งของทีมอย่างคาสโตเร่หรือคาสโตเนี่ยนะรีบจัดการชุดแข่งชุดใหม่เปลี่ยนเนื้อผ้าเปลี่ยนแพทเทิร์นเปลี่ยนสไตล์แล้วส่งมาให้ทีมทันทีเลยเพราะตอนนี้เนี่ยนะชุดที่ใส่อยู่ตัวเนี้ยมันเป็นชุดที่ชุ่มเหงื่อคืออมเหงื่อปกติมันต้องซับเหงื่อและระบายความร้อนระบายเหงื่อให้เสื้อมันแห้งไม่ติดเนื้อติดตัวแต่เนี้ยชุ่มเหงื่อทำให้นักเตะเล่นยากขึ้นนะโดยนักเตะของทีมชุดใหญ่ทั้งชายและหญิงเนี่ยแจ้งไปยังคิดเมเนเจอร์หรือผู้จัดการเสื้อแข่งของทีมเนี่ยว่าใส่ไม่ได้จริงเล่นไปแป๊บเดียวเหงื่อชุ่มเหงื่อท่วมแล้วมันทำให้มีน้ำหนักทำให้การเคลื่อนที่การเคลื่อนไหวมันก็ช้าลงอะไรแบบนี้แล้วส่งผลต่อฟอร์มการเล่นด้วยทำให้อูนายมารีกับทีมสตาฟโค้ชเนี่ยก็แจ้งเรื่องไปยังสปอนเซอร์อย่างคาสโตเร่ว่าเฮ้ยรีบมาแก้ด่วนเลยไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะส่งผลต่อฟอร์มการเล่นในระยะยาวไอ้ครั้นจะกลับไปใช้เสื้อชุดปีที่แล้วก็ไม่ได้เพราะเปลี่ยนสปอนเซอร์คาดหน้าอกก็เลยต้องใช้ชุดปีปัจจุบันเพียงว่าขอเลยเร่งผลิตขึ้นมาหน่อยเปลี่ยนแบบได้เปลี่ยนแบบเนื้อผ้าให้มันเรียบร้อยให้มันดีขึ้นจากเดิมไม่อมเหงื่ออะไรแบบนี้รอดูแล้วกันนะว่าจะแก้ปัญหานี้ได้ภายในรายวันหรือเปล่าสำหรับแอสตันวิลล่าของอูนายเอเมรี่เรื่องแบบนี้ก็มีนะเห็นไหมระดับอาชีพเนี่ยเขาใส่ใจถึงขั้นว่าเสื้อมันระบายเหงื่อดีหรือเปล่าเลยนะไปต่อที่ลูกรักของเจกันบ้างแล้วกันนะจ๊ะเจสซี่เดอะแดนเซอร์ลูกรักบรินการ์ดบินพ้องนั่นเองนะจ๊ะมิดฟิลด์ตัวรุกวัย30ขวบที่เป็นนักเตะไร้สังกัดไม่มีค่าตัวหรือว่าฟรีเอเจนต์ในยุคปัจจุบันหลังจากหมดสัญญากับนอตแฮมฟอเรสต์นะล่าสุดบินไปเนี่ยนะเพื่อไปตายระดับหน้าไปหาโชคที่ใหม่อย่างซาอุดิโปรลีกนะจ๊ะแล้วก็ได้ทีมของซีเฟนเจอราร์ดตำนานกองกลางไดนาโมของพี่ลิเวอร์พูลรับตัวไปฝึกซ้อมอย่างเอลอิติฟักนั่นเองนะโดยมีจอร์แดน เฮนเดอร์สันอดีตเพื่อนร่วมทีมชาติอังกฤษเนี่ยก็เป็นกัปตันทีมของทีมนี้อยู่ด้วยนั่นเองโดยลินการ์ดเนี่ยลงฝึกซ้อมเรียบร้อยใส่ชุดฝึกซ้อมสีเขียวแล้วทีมงานโซเชียลมีเดียของเอลอิติฟักเนี่ยก็โพสต์คลิปการฝึกซ้อมของเขาโพสต์รูปหน้าตาของเขาที่ใส่ชุดซ้อมของเอลอิติฟักแล้วก็ใส่แคปชั่นว่าเห็นลินการ์ดลงซ้อมกับอิติฟักเป็นครั้งแรกสีเขียวเนี่ยเหมาะกับเขาเหลือเกินจริงไหมอะไรแบบนี้ก็ต้องรอดูนะว่าเจอราร์ดจะตัดสินใจมอบสัญญาถาวรให้กับมิดฟิลด์วัย30ปีรายนี้หรือเปล่านะจ๊ะสำหรับเด็กปั้นของแมนยูไนเต็ดรายนี้หลังจากออกจากยูไนเต็ดก็ไปอยู่กับฟอเรสต์1ฤดูกาลไม่ยิงไม่จ่ายไม่แอสซิสต์แรงสิ้นรับค่าเหนื่อย 200,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์แพงที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรสุดท้ายจบ1ฤดูกาลหมดสัญญาตอนนี้เป็นนักเตะไม่มีค่าตัวอยู่ก่อนหน้านี้เกือบได้เซ็นกับเวสต์แฮมทีมที่เคยยืมตัวไปแล้วไปฟอร์มแรงกับเดวิดฮามอยแต่สุดท้ายเดวิดฮามอยมองว่าไม่เวิร์กดูแล้วไม่น่ารอดก็เลยไม่ได้เซ็นสัญญาแม้ว่าจะร่วมฝึกซ้อมอยู่หลายสัปดาห์ก็ตามนะขอให้โชคดีในซาอุดิโปรลีกนะจ๊ะเจสซี่เดอะแดนเซอร์ลูกรักลินการ์ดบินพ้องมาต่อที่ยูเวนตุสกันหน่อยแล้วกันไอ้ม้าลายนะจ๊ะหลังจากเคลียร์ปัญหาเรื่องป็อกบาก็ยังไม่จบเนี่ยล่าสุดมีข่าวดีเล็กๆก็แล้วกันนะเรื่องของการเจรจาสัญญาใหม่ของเฟเดริโก เคียซ่าหรือว่าเดอะแบกของยูเว่นะจ๊ะโดยปีกทีมชาติอิตาลีในวัยอวัยวะเพศวัยเบญจเพศเนี่ยนะสัญญายาวถึงปี 2025แต่เบียงโคเน Canary หรือ Utus บอกขอหน่อยขอเพิ่มอีกปีแล้วกัน2026แล้วกันแต่รับค่าเหนื่อยเท่าเดิมไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวพอเขาเรียกอะไรสภาพคล่องทาง financial ของสโมสรดีขึ้นทางการเงินเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะขึ้นค่าเหนื่อยให้ซึ่งไอ้เคสเนี้ยเคยใช้ได้กับอาเดียงราบิโอมาแล้วนะสำหรับคริสเตียโนจุนโตลีผอ.กีฬาที่เป็นคนดีลสัญญาใหม่กับนักเตะเก่าเนี่ยนะก็คือขอสัญญาเพิ่มแต่เอาเงินเท่าเดิมไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอทีมเริ่มแบบมีขยับขยายเรื่องเงินได้เดี๋ยวจะโปให้อะไรแบบนี้ก็ต้องรอดูซึ่งดูแล้วเคียซ่าก็น่าจะอยู่กับยูเว่ต่อไปเพราะเจ้าตัวเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะคงสังคังของยูเวนตุสเลยนะเอาทีนี้ไปต่อกันที่เรื่องราวบูลลี่กันหน่อยโอ้ช่วงนี้นี่เป็นประเด็นเป็นกระแสกันเยอะมากนะบูลลี่ด้วยคำพูดบูลลี่ด้วยการทำร้ายร่างกายบูลลี่ด้วยการใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็ว่าไปล่าสุดหนึ่งคนที่ออกมาเปิดเผยว่าเคยโดนบูลลี่อย่างหนักสมัยเป็นเยาวชนนั่นคือทาเคฟุสะคุโบะมิดฟิลด์ตัวรุกทีมชาติญี่ปุ่นของเรอัลโซเซดัดนะซึ่งในวัย 22 ปีตอนนี้ 6 นัดในลาลิก้ากับโซเซดัดเนี่ยยิงไป4ประตูกับ1แอสซิสต์ฟอร์มโคตรดีเลยแต่ก่อนหน้านี้หลายคนรู้ดีเจ้าตัวเนี่ยนะย้ายจากคาวาซากิฟรอนทาเล่มาเป็นเด็กฝึกที่ลามาเซียในบาร์เซโลนาเนี่ยระหว่างปี 2011 ถึง 2015 แล้วก็ไม่เวิร์กอะไรไม่รู้กลับไปญี่ปุ่นสุดท้ายกลับมาที่มาดริดก็ยังไม่เวิร์กอีกต้องย้ายระหกระเหินจนมาตอนนี้มาเก่งอยู่ที่โซเซดัดนะเจ้าตัวเปิดเผยว่าเคยโดนบูลลี่ถึงขั้นเคยโดนลุมชกจากเพื่อนร่วมทีมเยาวชนของบาร์ซ่ามาแล้วแต่ไม่เปิดเผยชื่อนะจ๊ะโดยคุโบะบอกไปเนี่ยว่าตอนนั้นนี่ผมโกยังเด็กนะกับโลโกยามาอยู่กับบาร์เซโลนาตอนนั้นมาคิดอะไรกับโกอยากจะเล่นฟุตบอลกับบาร์เซโลนาโตรดกับโกยมทุกอย่างเพื่อให้อยู่ในทีมได้กับแต่โกยากลำบากนะครับภายในลามาเซียเนี่ยโกมีเด็กหลายคนที่มีบุคลิกที่ดีนะครับแล้วโกโดนดูถูกโกคิดว่าอดทนได้นะครับแต่ว่าโกอาจจะทำใจไม่ได้ถ้าโดนมากๆนะครับสุดท้ายแล้วนี่โบเองก็ตัวเล็กนะครับแล้วโกอยากจะเอาตัวรอดแต่ก็ไม่รอดแล้วครับบางครั้งโดนบูลลี่จากเด็กตัวใหญ่นะครับโบเองเนี่ยเคยโดนลุมซ้อมลุมตืบลุมชกด้วยนะครับแล้วโกเอาล่ะอย่าไปพูดถึงมันเลยครับแต่ว่าศูนย์ฝึกลามาเซียเนี่ยมีสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายนะครับเพียงแต่ว่าถ้าทำงานหนักพอก็จะผ่านไปได้แล้วก็รอดพ้นได้นะครับนั่นคือทาเคฟุสะคุโบะนั่นเองนะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะทั่วโลกมีเหมือนกันจ้าอ้าวไปดูกันที่แอตเลติกบิลบาวกันบ้างล่าสุดเนี่ยลงเตะกับเกตาเฟ่นะแล้วก็มีแฟนบอลของบิลบาวเนี่ยตะโกนข่มขู่ตะโกนแช่งเมสันเดอะไม้เขียวกรีนวูดดาวเตะซ้ายธรรมชาติขวาสิ่งแวดล้อมที่ยืมตัวจากแมนยูไนเต็ดไป1ฤดูกาลเนี่ยนะในเกมที่ซานมาเมสเนี่ยแฟนบิลบาวตะโกนหลอกไอ้กรีนวูดไปตายซะมึงอะลงนรกไปซะอย่างนั้นอย่างนี้ทำให้ตอนนี้เกตาเฟ่เองก็แจ้งไปยังลาลิก้าแล้วบอกว่าเฮ้ยช่วยปรามบิลบาวหน่อยเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของนักเตะของเขานั่นเองนะโดยเจ้าหน้าที่ของลาลิก้าเองเนี่ยนะก็ได้ยินเรื่องนี้มาตั้งแต่นัดที่เกตาเฟ่เจอกับโอซาซูน่าแล้วโดนแช่งอย่างนี้เหมือนกันสำหรับกรีนวูดไปตายซะมึงไปลงนรกซะอย่างนั้นอย่างนี้และทำให้สหพันธ์ฟุตบอลสเปนเนี่ยเตรียมจะเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้และจะลงโทษสโมสรที่ขู่ฆ่าขู่เข็นแช่งชักหักกระดูกนักเตะของคู่ต่อสู้ด้วยนั่นเองเอารอดูแล้วกันว่าจะโดนแบนกันยังไงจะโดนปรับเงินกันยังไงสำหรับทั้งโอซาซูน่าแล้วก็บิลเบาที่เจอเกตาเฟ่ในก่อนหน้านี้ที่ไปแช่งกรีนวูดแบบนี้นะจ๊ะไม่น่ารักเลยนะเอาอีกหนึ่งเรื่องวุ่นวายขายปลาช่อนนะจ๊ะที่เกาโชสราอิตาลีนาโปลีไว้พวกแกล่าสุดเนี่ยต้องออกมาชี้แจงแถลงไขนะกรณีที่แอดมิน TikTok อย่างเป็นทางการของนาโปลีเนี่ยออกมาเหมือนเหยียดวิกเตอร์โอซิเมนกองหน้าทีมชาติไนจีเรียนะเรื่องของการโพสต์คลิปวิดีโอที่ว่าคลิปมีพีนอตตี้อะไรเงี้ยแบบโอซิเมนเรียกร้องจุดโทษสุดท้ายยิงไม่เข้าไม่พอมีโพสต์ว่า I am a coconut แล้วก็เอาหัวโอซิเมนไปตัดต่อกับลูกมะพร้าวเหมือนประมาณเป็นการเหยียดอะไรเงี้ยนะก็ว่าไปจะทำไม่ต้องลงดีเทลก็แล้วกันนะสุดท้ายโอซิเมนเนี่ยยั่วมากแล้วแจ้งเอเย่นว่าจะฟ้องนาโปลีด้วยเว้ยไม่พอลบรูปทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับนาโปลีใน Instagram ไปเกลี้ยงเลยทำให้นาโปลีทนไม่ได้นะก็ต้องออกมาแถลงการเขาเรียกอะไรควบคุมความเสียหายตัวนี้ไว้ซะก่อนนะโดยนาโปลีเขาก็แถลงแบบนี้นะผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเองทุกแพลตฟอร์มเขาบอกว่าสโมสรนาโปลีต้องการที่จะหลีกเลี่ยงนะการแสวงหาผลประโยชน์จากเรื่องราวเรื่องนี้เราไม่อยากให้เรื่องนี้ใหญ่โตไปมากกว่านี้จึงยืนยันว่าเราไม่เคยต้องการทำร้ายบูลลี่หรือล้อเลียนวิกเตอร์โอซิเมนซึ่งนี่คือสมบัติล้ำค่าของทีมเราพิสูจน์ได้เห็นมาแล้วตอนซัมเมอร์ว่าเราไม่คิดจะขายตัวเข้าไปปฏิเสธทุกข้อเสนออย่างหนักแน่นในการปล่อยตัวโอซิเมนออกจากทีมโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ TikTok เนี่ยนะบางครั้งถูกสื่อสารออกมาด้วยภาษาที่เบาสมองและเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นเนี่ยโอซิเมนที่เป็นตัวเอกในคลิปเนี่ยเราไม่ได้มีเจตนาที่จะดูหมิ่นหรือเยาะเย้ยอะไรเขาเลยแต่ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามเนี่ยนะถ้าหากวิกเตอร์โอซิเมนมีอาการขุ่นข้องหมองใจไม่สบายใจเสียความรู้สึกอะไรก็ตามอยากให้วิกเตอร์รู้ไว้ว่านาโปลีไม่มีเจตนาสักนิดที่จะทำแบบนั้นก็รอดูแล้วกันว่าโอซิเมนจะยอมยกโทษให้นาโปลีหรือเปล่านะกับเคสนี้นะใหญ่โตเหมือนกันนะเรื่องนี้นะไปดูกันที่จิโจดอนนารุมม่ากันบ้างนายด่านทีมชาติอิตาลีของปารีสแซงต์แชร์แมงในวัย24 ปีนะล่าสุดโดนด่ายับเลยว่าฟอร์มตกนะตั้งแต่ย้ายจากมิลานไปอยู่กับเปเช่เนี่ยเหมือนไม่ได้เขาเรียก ไม่ได้เจอของจริงอะไรประมาณนี้พอไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกก็ฟอร์มหลุดทำให้เจ้าตัวเนี่ยเครียดมากๆเลยนะถึงขั้นเปิดใจเลยว่ายอมรับว่าโอ้โหคำวิจารณ์เนี่ยส่งผลกับการเล่นของเขาอย่างมากเลยนะโดยจิโจ้บอกแบบนี้ว่ามันก็ลำบากนะฮะมันไม่ใช่เรื่องง่ายแหละฮะแต่เราก็พยายามจะมองข้ามมันไปฮะเพราะอะไรรู้ไหมฮะจิโจ้เองเนี่ยเป็นมนุษย์นะเป็นคนนะเพราะนั้นเป็นปกติแล้วบางทีเลื่อนฟีดเจอคอมเมนต์เจออะไรเนี่ยมันก็โซเชียลนะฮะมันก็เล่นกันทุกคนแล้วฮะแต่ก็เลยต้องรักษาระยะห่างกันหน่อยนะฮะจิโจ้เองก็อยากจะทำงานหนักต่อไปความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้ครับเพราะเราเป็นคนเราไม่ใช่หุ่นยนต์นะฮะสิ่งสำคัญที่สุดคือทำงานหนักแล้วก็เดินหน้าทำเพื่อตัวเองและทำเพื่อทีมต่อไปฮะก็ตามนั้นแต่โดนหนักจริงนะช่วงหลังนะ2 ปีที่ผ่านมานี่ยับเยินเหลือเกินสำหรับจิโจ้ดอนนารุม่านะจ๊ะปิดท้ายกันที่ราวสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยกันบ้างกันละกันนะท่านนายกออสอย่างพลตำรวจเอกดร.สมยศพุ่มพันธุ์ม่วงเนี่ยประกาศชัดเจนแล้วว่าจะไม่ลาออกเพราะถ้าลาออกแล้วกูจะเอาอะไรแดกไม่ใช่นะพี่ก้องจากรัฐดาแลนะจ๊ะโดยพี่ออสบอกว่าไม่ลาออกก่อนวาระแน่นอนจะอยู่จนครบวาระแล้วก็ภูมิใจด้วยที่งานชิ้นสุดท้ายการเซ็น MOU สร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติที่ได้รับงบมาจากฟีฟ่าเนี่ยจะทำให้ถูกต้องที่สุดแล้วก็ส่งงานมอบให้กับสมาคมชุดต่อไปอย่างเต็มภาคภูมินั่นเองโดยบิ๊กออสให้สัมภาษณ์แบบนี้บอกว่าสิ่งที่ผมตั้งใจนะครับผมทำหมดแล้วนะผลงานสุดท้ายของออสเนี่ยคืออะไรคือเซ็น MOU สร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาตินะครับใช้เงินของฟีฟ่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความภาคภูมิใจนี่คือชิ้นสุดท้ายที่ฝากให้กับวงการฟุตบอลไทยครับไม่ต้องออกก่อนวาระล่ะครับไม่อยากจะทิ้งปัญหาทิ้งไว้คนก็มโนคิดกันไปว่าออสจะออกนะครับออสมีภารกิจรออีกเยอะต้องปิดงบสมาคมปิดงบไทยลีกให้เสร็จภายในมกราปีหน้านะครับแล้วก็จะส่งต่อนะครับให้กับสมาคมชุดต่อไปไม่เหมือนตอนที่ออสมาตอนนั้นออสรับกุญแจมาเคลียร์เรื่องเคลียร์อะไรวุ่นวายนะครับเรามาทำหน้าที่แบบถูกต้องก็จะจากไปแบบถูกต้องครับแล้วก็จะส่งต่อมิตรไมตรีที่ดีให้กับสมาคมชุดต่อไปนะครับใครไม่อายออสก็ไม่อายอันหลังเติมเพื่ออรรถรสอย่าแชร์นะนี่คือทั้งหมดของเรื่องเล่าเซาซีในเช้าวันศุกร์แบบนี้แสนจะยินดีปรีดาวันสุดท้ายของการทำงานและการเรียนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจเจ๊ดำและทีมงานด้วยกันละกันเนาะทั้งแฟนเพจเจ๊ดำภาษาไทย YouTube TikTok IG Line แอดเจ๊ดำออฟฟิเชียลก็แอดมาสั่งซื้อเจ๊ดำได้ตัวละ390 บาทส่งฟรีทั่วประเทศยังคงมีขายอยู่เหมือนกันเนาะเหมือนเดิมจ้ะเจอหน้ากันแบบนี้ก็อยากให้พวกแกมีความสุขมากๆกันละกันเนาะสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์พักผ่อนสมองพักผ่อนร่างกายให้เต็มที่ใช้ชีวิตใช้เวลาอยู่คนที่แกรักคนที่รักแกก็แล้วกันอุปสรรคเรื่องเครียดเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องวุ่นวายพักไว้ก่อนยิ้มกว้างๆเดี๋ยวอะไรก็ดีขึ้นขอพระเจ้าอวยพรพวกแกทุกคนนะแล้วก็มาเจอกันใหม่กับเรื่องเล่าเซาซีส่วนวันนี้ไปเว้ย